สาวต้องไซโอริหรือว่าศิลปินที่ยากจะเข้าใจชาวเน็ตต่างก็งงกับปรากฏการณ์ครั้งใหม่จากเกาหลีใต้โดยฝีมือของไซโอริและวิดีโอต้องของเธอไซโอริเป็นสาวที่มักจะโพสต์วิดีโอขณะทำสิ่งแปลกๆกับอาหารและแสดงฉากจำลองจากภาพยนตร์ไปบน Facebook ในวิดีโอฉบับหนึ่งเธอได้ทำน้ำผักด้วยการขูดแครอทด้วยฟันของตัวเองแล้วก็ดื่มเยื่อแครอทผสมกับน้ำประปาส่วนอีกฉบับหนึ่งแสดงให้เห็นภาพจำลองของการแสดงภาพยนตร์ชื่อดัง Ghost ในคลิปอีกฉบับหนึ่งเธอนั่งอยู่ในตู้เย็นขนาดเล็กที่ว่างเปล่าขณะแต่งตัวเหมือนกับนางเงือกแล้วก็เลียปากของปลาที่ตายแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีภาพเธอจูบไอคอนของผู้หญิงในลานจอดรถพร้อมตะโกนว่าฉันรักคุณชาวเน็ตบางรายคิดว่าเธอเป็นอัจฉริยะที่ถูกเข้าใจผิดบางรายคิดว่าเธอพยายามที่จะสื่อความหมายอะไรในแบบขบขันวิดีโอประกอบอาหารของเธออาจจะท้าทายความคิดที่มีต่อดารานักร้องสาวของเกาหลีใต้ที่มักจะรับประทานอาหารในแบบเซ็กซี่แต่ก็นะบางทีเธออาจจะแค่ต้องก็ได้คุณล่ะคะคิดว่าอย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ